วัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตบ่อปลาคาร์ฟบ่อเล็กของผมกันนะครับก็เรียกว่าบ่อปลาคาร์ฟได้ไหมล่ะก็ตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนให้บ่อนี้กลายเป็นบ่อเลี้ยงปลานิลนะครับเนี่ยสังเกตนะครับก็คือจากเดิมเป็นบ่อปลาคาร์ฟนะครับตอนนี้เอามาเลี้ยงปลานิลถามว่าทำไมถึงเลี้ยงปลานิลนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะก็คือว่าปลาผมครับตายยกบ่อเลยนะฮะประมาณ30กว่าตัวในบ่อเล็กนะครับที่เลี้ยงไว้ก็คือตายหมดบ่อนะครับก็สาเหตุนะครับสาเหตุเกิดจากว่าไฟฟ้าดับนะครับมีการตัดไฟแล้วก็ปั๊มออกซิเจนไม่ได้มีการสำรองไฟไว้ปั๊มน้ำไม่ทำงานนะครับปลามีเยอะในบ่อที่มันน้ำน้อยนะครับบ่อน้ำประมาณ1ตันเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ปลาเนี่ยขาดออกซิเจนนะครับจากว่ามันมีปลาอยู่จำนวนเยอะนะครับประมาณ30กว่าตัวแล้วก็น้ำเนี่ยนะครับก็ล้างครั้งล่าสุดตั้งแต่ก่อนที่ผมจะไปเรียนนะครับก็พอผมไปก็ไม่ได้มีไม่ได้มีการล้างนะครับมันก็มีการสะสมของเชื้อโรคแบคทีเรียนะครับน้ำเสียน้ำขุ่นนะครับเพราะฉะนั้นออกซิเจนในน้ำก็จะยิ่งต่ำนะฮะปลาก็อยู่ไม่ได้ก็เลยเกิดการที่น็อกน้ำนะครับขาดอากาศหายใจนะครับตายหมดเลยทั้ง30ตัวนี่มันเป็นความเสียหายใหญ่หลวงนะครับของคนที่เลี้ยงปลานะยิ่งถ้าเป็นปลาแพงๆนะครับผมมันจะยิ่งแบบเสียใจมากๆนะตัวผมเองก็เสียใจเหมือนกันนะครับที่ได้วันที่ได้รู้ข่าวว่าปลาคาร์ฟนะครับบ่อนี้นะครับแค่บ่อนี้นะครับส่วนบ่อใหญ่ตรงนู้นก็ยังอยู่นะครับแค่บ่อนี้นะครับที่เขาตายทั้งหมดบ่อเลยนะครับ30กว่าตัวนะฮะก็นั่นแหละครับมันก็เป็นอุทาหรณ์นะครับผมก็จะมาพูดบอกกับทุกคนนะครับว่าใครที่เลี้ยงบ่อปลาเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยบ่อเล็กๆอย่างเงี้ยต้องล้างบ่อยๆนะครับเป็นไปได้ก็เดือนละครั้งไปเลยนะครับป้องกันไว้นะครับนะคือถ้าเกิดว่าไฟดับแต่ว่าน้ำเขาไม่ได้ขุ่นไม่ได้เน่าเนี่ยมันก็ยังพอมีอากาศให้หายใจแต่ว่าในกรณีนี้นะครับก็คือน้ำไม่บ่อไม่ได้ล้างเลยแล้วก็น้ำทั้งขี้ปลาทั้งตะกอนนะครับฟุ้งไปหมดนะครับอากาศก็น้อยนะครับก็เลยเสียหายนะครับเสียหายหนักเลยนะครับทั้งบ่อทีนี้พอมันเสียหายยกบ่อนะครับผมก็เลยตัดสินใจโอเคก็เลี้ยงแค่ปลาคาร์ฟนอกนะครับปลาคาร์ฟญี่ปุ่นเลี้ยงที่บ่อใหญ่นะครับ12ตันส่วนบ่อเล็กนี้ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบ่อเลี้ยงปลานิลแทนนะครับนะฮะก็ตอนนี้ก็เลี้ยงปลานิลไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบ่อเล็กเดี๋ยวผมพาเดินไปดูบ่อบ่อใหญ่สักนิดนึงแล้วกันนะฮะก่อนจะจากกันนะครับนี่ครับปลาบ่อใหญ่นะครับ14ตัวนะครับปลาครับญี่ปุ่นนะครับปลาครับนอก14ตัวนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปตักขึ้นมาให้ชมกันในกะละมังแล้วก็วัดไซส์นะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมไปเนี่ยผมก็เนาะก็ได้ดูพัฒนาการแล้วแหละแต่ว่าอยากรู้ขนาดนะครับว่าเขายาวกว่าเดิมมากแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวจะตักขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็บ่อนี้นะครับล้างบ่อนี้ล้างพร้อมกันกับบ่อเล็กนะครับที่เกิดความเสียหายไปนะครับแต่ว่าบ่อใหญ่เนี่ยก็เขาก็ยังใสอยู่นะฮะน้ำก็ยังใสนะครับแดดส่องลงไปก็ยังเห็นพื้นบ่อนะครับมีฟุ้งๆตะกอนเล็กน้อยนะครับนะเดี๋ยวจะทำการล้างอีกทีแล้วก็ตักปลาขึ้นมาให้ทุกคนดูกันเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูแหละครับนะฮะนี่ครับปลาสุขภาพแข็งแรงดีนะครับมีอยู่14ตัวนะครับในบ่อ12ตันนะฮะโอเคครับผมก็มีประมาณนี้แหละครับบ่อปลานะครับมาอัปเดตให้ฟังกันว่าโอเคว่าบ่อเล็กตอนนี้นะครับไม่มีปลาคาร์ฟแล้วนะครับผมก็เป็นบ่อเป็นบ่อเลี้ยงปลานิลแทนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับใครชอบก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ See you นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ